เขาบอกว่าต้องดมว่าของจริงของปลอมการดมนะคะเป็นวิธีการหนึ่งนะสำหรับการเช็คของเท้านะทุกคน ตอนนี้คุณไม่มีแล้วราคาก็น่าจะสักประมาณ 10,000 ถึง 20,000 เหรียญในบางไซส์2,000 กว่า มีข้อขึ้นมานิดนึงทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่ในงานสนิเกอร์คอนนะคะงานรองเท้าผ้าใบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยคู่นี้ไม่มีวางขายต่อไปสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลา 3:50 แล้วนะคะก็วันนี้มอสอ่ะจะพาทุกคนไปงานรองเท้าสนีกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่มอสต้องตื่นเช้าขนาดนี้เพราะว่างานมันอยู่ไกลมากแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวไปพร้อมกับมอสนะคะก็ตื่นมาตั้งแต่3ทุกคนต้องดูนะต้องดูให้จบนะคลิปนี้โอเคไปกันต ่อมอสอยู่ที่ LAX นะคะก็เป็นสนามบินในลอสแอนเจลิสนะคะเราจะต้องนั่งเครื่องบินนะคะเพื่อไปที่ซันฟรานนะคะก็เครื่องบินออก6โมงเช้าทุกคนเมื่อกี้มอสอ่ะเช็คอินกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางด้วยสายการบิน JetBlue นะคะทุกคนตอนนี้มอสมาอยู่บนรถแล้วนะคะเมื่อกี้อยู่บนเครื่องบิน50นาทีนะตอนนี้เปลี่ยนละมานั่งบนรถนะแต่ว่ารถที่มอสนั่งเนี่ยเป็นรถเช่านะคะก็วันละ60เหรียญแต่บวกโน่นบวกนี่รวมๆแล้วก็100เหรียญ นะ 3,000 เราแต่ว่าเรายังไม่ถึงงานนะจ๊ะเราจะต้องนี่จ้ะนั่งรถนะคะเส้นนี้คือเส้นถนน101นะคะนี่บนถนน101แต่เนี่ยเป็น101ของซานฟรานซิสโกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งไปอีกประมาณ40นาทีนะถึงจะถึงงานโอเคเราไปเจอกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมอสนะคะมัสลาวันโอวันค่ะโอเคเราได้สวัสดีกันอย่างเป็นทางการแล้วนะหลังจากเราอะไรอ่ะนั่งรถขึ้นเครื่องบินขับรถต่อมาสุดท้ายนะคะมอสก็มาถึงที่นี่จนได้นะคะที่นี่เขาเรียกว่าเมืองซานโฮเซนะคะอยู่เป็นอีกเมืองนึงในรัฐแคลิฟอร์เนียนะและนี่ค่ะอย่างที่มอสบอกเราจะพามาที่งานสนีกเกอร์คอนใช่ไหมและนี่แถวที่เห็นนี่คนอ่ะกำลังต่อแถวเข้างานแล้วมันจัดที่คอนเวนชั่นใช่ป่ะเป็นศูนย์ประชุมแต่ทุกคนไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้เป็นโรงแรมมาริออตแล้วจะพาไปดูว่าต้นแถวอยู่ตรงไหนคือตอนนี้10โมงครึ่งใช่ป่ะเขาจะเปิด11โมงนะคะตอนนี้คนก็มารอละต้นแถวเลยคือที่เดินๆเนี่ยนอกจากคนที่เขาแบบมาเข้างานมาซื้อรองเท้าแล้วนะจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมเขาจะเอารองเท้ามาด้วยอันนี้บางคนเขาก็เอามาเทรดนะคะแล้วก็เอามาขายในงานด้วยนะคะนี่คือซานโฮเซ่คอนเวนชั่นที่เขาจัดงานนะทุกคนเยอะมากแล้วมันไม่ใช่ดีแค่นี้เราอยากให้พี่ตะกล้องส่องมันมีฝั่งนู้นด้วยอะโอ้มันไม่ใช่มีแค่แถวนั้นนะเห็นไหมมันมีฝั่งนู้นอีกมันมี2แถวเลย นี่เดี๋ยวเราเดินไปดูหน้าสุดดิเข้ามารอกันตั้งแต่กี่โมงทุกคนนี่นะเราเดินมาไกลมากจนถึงไลน์ที่1 นะตรงนี้ดูเขายังไม่เปิดนะคะ
Are you for like? Yeah. What time you be here? You I can got be here at 4. At 4 a.m.? Huh? Wow. Okay, thank you. แถวที่1นะเขามาร้องแต่ตี4เปิด5โมงตี4นี่มอสยังอยู่ที่สนามบินอยู่เลยอะสุดยอดโอเคทุกคนเขาบอกว่างานนี้มันมีความเจ๋งมากๆเลยนะคะคือถ้าใครที่ใส่สนีกเกอร์ใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าแบบเป็นงานที่แบบเจ๋งที่สุดแล้วอะของโลกอะแล้วก็ที่สำคัญนะงานนี้คนที่มาแต่ละคนอะเขาจะใส่รองเท้าแบบคู่เด็ดๆมาเดินในงานทั้งนั้นเลยเพราะว่าแค่ดูคนใส่รองเท้าในงานนี่ก็เจ๋งแล้วนะยกเว้นของมอสนะวันนี้ใส่คอนเวิร์ตอะไม่มีใครใส่เลยเราต้องแตกต่างเดี๋ยวเมื่อกี้ต้นเดี๋ยวเรามาดูหางแถวกันบ้างว่าอยู่ตรงไหนทุกคนคะเห็นแถวปะเมื่อกี้ที่มานี่ยังไม่ใช่ปลายแถวนะเขาเว้นไฟแดงAll right, and another one. You're set. Thank you. Can I stamp you guys? Oh, okay. Welcome on in. Enjoy yourself. Mm-hmm. Okay. Thank you. นี่ค่ะทุกคนก่อนจะได้เข้างานสนิทกับคนได้แล้วตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะแล้วคิดดูนะมอสซาลา101ทุกคนเนี่ยคิดดูนะมอสอะตื่นตั้งแต่ตีสามใช่ไหมตอนนี้ได้เข้าเที่ยงครึ่งเอาละเข้ามานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคืองานสนิกเกอร์คอนอะเขาก็จัดที่คอนเวนชั่นนะคะศูนย์ประชุมอารมณ์เหมือนมาไบเทคอะเริ่มจากตรงไหนก่อนเดียวนี่ร้านแรกเลยอ๋อเขาก็จะมีหมวกมีเสื้อด้วยนะแล้วก็รองเท้าร้านนี้เขารับรองเท้าไว้หมดเลยนะทุกคนแล้วเขาก็แปะราคาไว้เลยเห็นไหม780ค่ะ20,000กว่าเขาเดินขายกันอย่างนี้เลยนะเห็นไหมนี่ข้างหน้าเราเขาก็ขายคือบางคนอ่ะเขามีแค่คู่เดียวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะไซส์นี้ก็ใส่ไม่ได้หรือยังไงเขาก็เหมือนเอามาเทรดกันเอามาแลกกันอะไรเงี้ยดูดิเดินถือกันนี่นะครับโอเค how much390 all the vendors selling for 40 all right okay thank you bro เขาขายอยู่ที่390นะคะไซส์9ครึ่งเนี่ยคือเขามาเดินขายอย่างนี้เลยสนิกเกอร์คอนมันจะเป็นงานเซลล์บายและก็เทรดนะคะเนี่ยถือกันแล้วก็มาขายเลยโอเคเดินดูเรื่อยไม่มีเลยนะส่วนใหญ่อะก็จะเป็นแบบ Nike Adidas อะไรเงี้ยจริงๆนะแบรนด์ก็ไม่ค่อยเห็นนะ New Balance ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะทุกคนคะตรงเนี้ยจะเป็นโซนแบกดินนะคือคนที่เขาไม่ได้มีบูธมีอะไรเนี่ยเขาก็มานี่เลยวางขายกับพื้นกันอย่างนี้เลยนะตรงนี้เป็นคิกแรปนะคะบางคนอ่ะได้รองเท้าไปแล้วเขาไม่ใส่ซื้อเก็บอ่ะเนาะ
งานนี้นะคะของฟรีเยอะมากเนี่ยแรปเนี่ยเขาก็ฟรีนะฟรีให้เลยอ่ะซื้อของในงานนี้แรปฟรีแบบทั้งวันไปเลยค่ะมอสเดินไปนี่อยากจะบอกว่าร้ายตามากๆแล้วประเด็นคือมอสอ่ะไม่ใช่กูรูรองเท้าผ้าใบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มอสมีตัวช่วยค่ะตัวช่วยของมอสนะคะก็คือนี่ค่ะนี่พี่อ้วยสวัสดีทำอะไรอยู่เอารองเท้ามาเช็คเพิ่งจะซื้อในงานเมื่อกี้อ๋อคือตรงนี้มันจะเป็นจุดเช็ครองเท้าใช่ไหมพี่ใช่ใช่ว่าของจริงของปลอมนี่เลยเหรอใช่โอ้แล้วนี่คู่นี้ยังไงนะพี่เพิ่งได้มาเลยเหรอเพิ่งได้มาเลยเป็นทาวิสสก็อตกับแบล็กเวนโอ้คู่นี้เห็นเมื่อกี้เขาเช็คค่อนข้างละเอียดนิดนึงเพราะว่ารองเท้ามันมีปลอมค่อนข้างเยอะอ่ะรุ่นนี้นะใช่เดี๋ยวดูวิธีการเช็คของเขาเช็คอะไรบ้างกระดาษนะครับเช็คตั้งแต่กล่องกระดาษเขาบอกว่าโอเคกูดมาจากโรงงานอะไรเงี้ยอันนี้เขาทำอะไรพี่เว้ยอันนี้เขาจะติดแท็ก It's good Yes เป็นของเต็งของแท้ 100% ที่เท่าไหร่ถอยมาคู่นี้คือคู่นี้มันมีเรื่องตลกอยู่ที่ว่าเมื่อกี้พี่ไปที่ร้านอ่ะแล้วพี่ซื้อไม่ทันเขาขายไป 1,250 เหรียญ 1,250 เหรียญใช่ซื้อตัดหน้าเราใช่ซื้อตัดหน้าเราพี่เลยถามไอ้คนที่ตัดหน้าเราไปเนี่ยเขาขายไหมเขาบอกเขาขายขายเท่าไหร่แต่ขายในราคา 1,500 เหรียญฮะเอากำไรตรงหน้าเลยเหรอใช่พี่ก็เลยขอต่อเขาว่าคอมออนแมนgive me 50 box ก็คือเขาโอเคเขาลดให้อีก50ก็ 1,450 คือเขาแค่เดินออกมาจากร้านนิดหน่อยที่เจอพี่เขาได้200แล้ว200เหรียญโอ้โหทุกคนวงการนี้เนี่ยนะ 100% ถูกต้อง Thank you Thank you โอเคทุกคนอันนี้ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้พี่อุ้ยค่ะพี่อุ้ยก็หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีแล้วนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้อันนั้นที่งานที่ซานดิเอโกครับสวอปมีดเป็นสวอปมีดรองเท้าผ้าใบโหนี่เดี๋ยวมอแตะลิงก์ไว้นะงานนั้นอะว่าเจ๋งแล้วงานนี้เจ๋งกว่าใช่ไหมพี่อุ้ยใช่อันนี้คืองานสเนกเกอร์คอนที่ถ้านับตั้งแต่โควิดมาก็เป็นครั้งที่2ที่จะเพิ่งจะมาจัดในรอบ2ปีมันเจ๋งขนาดไหนมอได้ยินมาว่าเป็นแบบเรียกว่าใหญ่ระดับของโลกเลยปะใช่เป็นระดับโลกได้เพราะว่างานสเนกเกอร์คอนเนี่ยในประเทศอเมริกาก็ไม่ได้จัดทุกรัฐอย่างรัฐนี้ก็อันนี้คือครั้งที่2ของปีใช่คนก็จะมาจากหลากหลายนี่ก็จะมาจากแถบเวสแถบซานฟรานลอสแองเจลิสอย่างพี่ก็มาจากลอสแองเจลิสอะไรเงี้ยก็ถือว่ามาร่วมจอยถ้าใครใส่รองเท้าผ้าใบถ้าพูดคำว่างานสเนกเกอร์คอนนี่คือที่สุดแล้วที่สุดแล้วของงานอีเวนต์ใช่ที่สุดแล้วแล้ววันนี้ยังไงพี่กอดไว้กับมือเลยกอดในคู่นี้เป็นคู่ที่หายากมากในณเวลานี้นะคือหนึ่งเลยมันมีไม่เยอะมันมีประมาณ 140,000 คู่ถึง 140,000 คู่ทั้งหมดใช่ถึง 200,000 คู่อันนี้เป็นทาวิสสก็อตนะครับคู่กับทำคู่กับคอลลาโบเรชั่นกับFragmentอันนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งจะได้มาเมื่อกี้พี่อุ้ยบอกว่าโดนจ่ายเพิ่มไป200เหรียญเพิ่มเขาได้กำไร 6,000 บาทเลยทุกคนเขาแค่ซื้อก่อนหน้าพี่ประมาณ5ทีโอ้ยรองเท้าเนี่ยของ Nike อ่ะมันมีเอกลักษณ์อย่างนึงเลยคือเราต้องดมเพื่อที่ว่าจะพิสูจน์ว่าของแท้ของปลอมเนี่ยกลิ่นงั้นน้อยขอดมหน่อยข้าวสวยร้อนๆสักจานไหมกลิ่นโรงงานรองเท้ากลิ่นโรงงานใช่แต่ว่ากลิ่นมันจะไม่แรงเหมือนถ้ารองเท้าก๊อปปี้มันจะฉุนๆนะของไม่ถูกเหมือนเมื่อกี้ที่เขาดมเฉพาะรุ่นนี้มีสีเดียวสีเดียวแล้วดูเหมือนอุ้ยบังเอิญหรือเปล่าตั้งใจเลยตั้งใจเลยใช่ไหมดูดิใส่ชุดมาเพื่อเข้ากับรองเท้าดูแล้วยังไงเปลี่ยนเลยวะพี่เปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนวันนี้พี่อุ้ยพร้อมไหนๆพี่เซ็ตหน่อยวันนี้หมวกอะไรยังไงพี่หมวกอันนี้เป็นแพดเวิร์คโฮมฮาร์ดนะครับยังไงรุ่นนี้มีความพิเศษก็เอ็กซ์คลูซีฟออนไลน์ก็คือไม่มีขายตามสโตร์
คือขายเขาออนไลน์แล้วก็เสื้ออันนี้เป็นสุพรีมคอเป็นคอลลาบอร์ชั่นกับคอรุ่นแรกสีน้ำเงินเป็นโฟมฮาร์ดสีน้ำเงินอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟออนไลน์แล้ววันนี้เดี๋ยวทุกอย่างฟ้าแล้วทำไมรองเท้าสีม่วงก็เพราะว่าจะมาใส่คู่นี้แล้วคู่นี้ยังไงพี่ดูใหม่กิ๊บเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเอามาคือเป็นรองเท้าแฟกเมนต์อ๋อเป็นแฟกเมนต์เหมือนกันที่เขาแบบโอเคเดี๋ยวพี่อุ้ยจะพามอสไปร้านไหนยังไงดีพี่เดี๋ยวพี่จะพามอสไปดูรองเท้าที่พี่คิดว่าแบบเมืองไทยน่าจะไม่เคยเห็นในหลายๆรุ่นอย่างที่พี่เห็นมาเมื่อกี้ก็มีรองเท้า Nike คอลแลบกับ 7-Eleven ฮะ 7-Eleven แล้วเนี่ยนะใช่ 7-Eleven เราเฮ้ยทุกคนไม่เคยได้ยินแต่ว่าไปเนี่ยมอสเดินอยู่ดูอ่ะพี่อุ้ยไม่เจอพวกแบบคอนเวิร์ตอะไรงี้เลยอ่ะคอนเวิร์ตมันเดี๋ยวนี้คือคนสะสมมากเขาจะรู้ว่าคนใส่เนี่ยกลายเป็นพวกแบบสายวินเทจแล้วใช่แบบสายวินเทจสายเก็บพวกของอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือเป็นรองเท้าแบบสเนคเกอร์เป็นรองเท้าถ้าใบมันก็จะแยกออกมาทีนึงจะเป็น Adidas Nike แต่เห็นในงาน Nike เยอะมากใช่มันเป็นกระแสของปีด้วยแหละ Nike อ๋อปีนี้เป็นปีของ Nike แล้ว Adidas ก็พี่อย่าง NMD อะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นหรอก็ยังหวังว่าตะวันจะกลับมานะเพราะว่าตอนนี้เขาได้ดีไซเนอร์คนใหม่ชื่อเจอร์รี่ลอเรนโซ่เป็นเจ้าของ Fear of God เนี่ยเขากลับมาทำแบรนด์ Adidas ร่วมกันเขาเพิ่งเซ็นสัญญาใช่แต่ก่อนหน้านี้เจอร์รี่ลอเรนโซ่เคยทำแบรนด์ Nike อยู่แต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ทำของ Nike แล้วมาทำให้แบรนด์ Adidas อ้าวทำไมอย่างนั้นโดนซื้อตัวป่ะเนี่ยก็เขามีข่าววงในว่าใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองดูว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะช่วยตีตื้นกลับมาได้หรือเปล่านะไหนโอ้โหพี่อุ้ยแล้วมอสเห็นมันจะมีทั้งร้านที่เป็นแบบร้านค้าแล้วก็แบบอย่างนี้อันนี้คือเป็นโซนที่ว่าอย่างเราทั่วไปเนี่ยอย่างน้องมอสมีของเนี่ยน้องมอสก็สามารถที่จะวางขายอย่างนี้ได้เลยโดยที่น้องมอสจะเอาพื้นที่ตรงไหนก็ได้ที่เขาจัดไว้ให้ตรงนี้แล้ววันนี้ไม่เอารองเท้ามาปล่อยบ้างครับพี่ตั้งใจมาซื้อเลยวันนี้ตั้งใจมาซื้อนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะรับแต่เงินสดใช่ไหมพี่อุ้ยใช่แล้วก็มีรับแบบผ่านธนาคารเซลล์เพย์พาลหรืออะไรอย่างนี้ Nike Collab กับ 7-Eleven ใช่มีอยู่จริงมีอยู่จริงครับเฮ้ยแต่หมอไม่เคยได้ยินเลยนะพี่ก็เพิ่งจะวางขายเอาจริงๆแล้วคือมีแผนวางขายก็คือปีที่แล้วแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้น่าจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัท7กับ Nike เลยด้วยซ้ำทำให้คู่นี้ไม่มีวางขายต่อไปอ้าวแล้วทำไมร้านนี้มีอ่ะพี่อุ้ยก็มันเป็นอย่างที่พี่บอกมันจะมี backdoor มี early release คู่นี้ก็คือใช่แล้วอย่างที่บอกคือคู่นี้ก็น่าจะไม่มีกล่องเพราะกล่องจริงเขายังไม่ผลิตไหนคู่ไหนคู่นี้คู่สีส้มครับสีส้มทุกคนThank you. What size? 8.5. 8.5. How much is it? About 25. How much? คู่นี้ 2,500 ครับ ฮะ 2,500 เป็นไงพี่ราคาก็อันนี้คือแบรนด์ 7-Eleven นี่มีเลยให้กล้องดูเห็นไหมแล้วอยากจะบอกว่าไซส์ 8.5 นี่ไซส์มอสเลยนะพี่ไซส์มอสเหรอไซส์ 5พี่หญิงไหนโอ้โหได้จับนี่ถือว่ามีบุญมากเลยเนี่ยคู่นี้ไม่มีขายไม่มีขายนะคะถ้าอยากได้ต้องมาซื้อร้านพี่เขานะ 2,500 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทย 70,000 ประมาณ 70,000 ซึ่งเมื่อก่อนอันนี้ถือว่าราคาลงมาแล้วนะซึ่งเมื่อก่อนราคาที่มีข่าวว่าไม่ขายเนี่ยประมาณ 5-6,000 เหรียญว้าพี่อุ้ยอยากให้พูดถึงเทรนด์รองเท้าผ้าใบตอนนี้หน่อยมีรุ่นไหนยังไงบ้างที่แบบวัยรุ่นตอนนี้แบบใครก็ต้องหูอยากได้อยากมีอะไรใครก็ต้องมีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเอออะไรอย่างนั้นอ่ะจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถ้าใครต้องมีก็อย่างน้อยก็ต้องมี Nike Collab กับ Travis Scott ต้องมีสักรุ่นนึงอย่างน้อยคือพี่อุ้ยมีละใช่อย่างพี่มีละโอเคพี่รอดละรอดละใช่แล้วก็พอจาก Travis Scott ลงมาก็
คันเย่เวสนี่เราก็ยังลืมเขาไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังเป็นไอคอนิกที่แบบ worldwide ก็จะเป็นรองเท้ายีซี่ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบมีรองเท้าแตะด้วยตอนนี้ที่ออกมาใช่ถ้า Nike ก็จะเป็นทาวิสกอตถ้าเป็น Adidas ก็จะเป็นคันเย่เวสตอนนี้ก็จะเป็นไอคอนิกสองตอนนี้นะที่กำลังเด็ดๆเลยเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์นะคะว่ามอสถือรองเท้ากล่องนี้แล้วจะมีคนมาขอซื้อกี่คนเดี๋ยวลองแกล้งเดินขอ sorry พี่นาเซลพี่นาเซลนี่ดูบ้านมอสบ้านมอสคือเห็นไหมมอสทดลองถือกล่องนี้นะคะแล้วอยากจะรู้ว่ามีคนนะเขาอยากได้แค่ไหนเนี่ยเขาถามเลยขายป่ะเราบอกเราไม่ขายเราไม่ขายเราไม่ขายเฮ้ยสนุกจังเลยสนุกจังเลยอ่ะยังไงพี่อุ้ยอันนี้ก็สายเก้าอันนี้สายเก้าอันนี้ก็คือทาวิสพี่อุ้ยทาวิสสกอตทาวิสสกอตไนกี้เอสบีตัวนี้ราคาก็2,100 เหรียญคู่นี้ก็ฮิตเหมือนกันเมืองไทยนี่ราคานี้เลยเหรอใช่ครับ2,100 เหรียญคู่นี้พิเศษตรงที่ว่าตัวผ้ามันเนี่ยมันลอกมามันจะเป็นอีกลายหนึ่งมีลายหนึ่งซ่อนอยู่ข้างในมันเป็นรองเท้าสเก็ตบอร์ดคือเวลาคนเล่นสเก็ตมันก็ต้องมีชนมีอะไรใช่ไหมน้องมอสใช่ป่ะมันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดพอฉีกขาดปุ๊บมันก็จะเกิดลายของมันข้างในอีกทีนึงเฮ้ยแต่เราอยากรู้มากลายข้างในเป็นยังไงก็ต้องซื้อไปใส่เองต้องเป็นเจ้าของเฮ้ยเท่าไหร่นะ2,100 2,100 เหรียญ60,000ค่ะทุกคนก็ฝากให้เขาไปทำร้อยเฮ้ยเขาแจกเงินทุกคนเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงโอ้$1ข้างหน้าเขาแจกเงินเดี๋ยวเราเผื่อได้Oh, this shit. Oh, hey! Hey, this way. Oh. Ah, พี่อุ้ย อ้าว น้องมอสทำอะไรมา เมื่อกี้ตรงนั้นน่ะเขาแจกเงินด้วยอ่ะ เหรอ ใช่ ถามว่าน่าจะเป็นร้านอะไรสักอย่างนึงที่ แบบอย่างนี้เลยนะพอเห็นเรื่องเงินนะเราก็ทิ้งพี่อุ้ยไปไหนใช่ปะจะพี่อุ้ยเมื่อกี้เดินไปดูเจออะไรเด็กๆทำไมพี่เจอรองเท้าที่เราเจอกันข้างหน้าตอนนั้นเดี๋ยวพี่ดูดิสมควรเข้าไปไหมอารมณ์เหมือนแบบงานวัดอะที่ใช่ใช่แต่ว่าเขาจะเป็น culture เขาอย่างนี้แหละอ๋อเอาจริงก็คือถ้าเขาได้คนมามุงรู้จักร้านเขาเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาขายอะไรพี่อันนี้ขายกล่องขายกล่องอันนี้กล่องรองเท้าอันนี้คือเขาทำเองนะกับรองเท้าคู่นี้บางคนมีรองเท้าแล้วอยากได้กล่องลายแบบนี้ใช่ไอ้คู่นี้เท่าไหร่พี่อุ้ย400ตอนนี้400แต่ตอนนั้นที่ว่า not for sale จำได้ไหมงานก่อนใช่ตอนนี้คือมันออกมาแล้ว We are doing a bundle right now. If you want the box, manage you is that? อ๋อถ้ารวมกล่อง1,000 ฉันนั่งว่าบล็อกเดียว600เพราะว่าเขาทำเป็นงานฝีมือคือคนรองเท้าไม่ใช่แค่รองเท้าเขาแบบให้ความสำคัญไปถึงกล่องเลยดูดิมีกล่องมาเลยอะพี่อุ้ยเฮ้ยนี่เนื้อกล่องรองเท้าเหรอพี่อุ้ยอันนี้ของเขาก็ดีไซน์เป็นคัสตอมเลยเห็นไหมดูนี่กล่องอันนี้อันนี้เนี่ยมีไฟด้วยมีไฟด้วยอะดูดิคู่นี้เป็น Nike Sky Fragment Waffle ที่กำลังจะออกเร็วๆนี้กำลังจะออกอันนี้เขาได้มาก่อนอีกแล้วโหทุกคนเดือดเดือดเขาขายป่ะเข้ามาฟอร์ดิฟฟาร์ทิปตี้550 550ก็ถือว่าไม่แพงมากดีไซน์เก๋ดีนะมันเป็นดีไซน์เหมือนน้ำมันว่าเกียร์ญี่ปุ่นอารมณ์เกียร์ญี่ปุ่นอ๋ออารมณ์เกียร์ไอ้นะเหมือนเกียร์เฮ้ยอันนี้เก๋นะว่าชอบนะเพราะว่าดีไซนเนอร์ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นทั้งคู่เลยร้านนี้เป็นคู่รองเท้าคู่ใหม่ที่เพิ่งวางขายคู่นี้ใช่ยังไงคะคู่นี้เป็น Nike Off White ดังรุ่นนี้ทำออกมาหมด50แบบเขาให้จับใช่โอ้ thank you เพราะส่วนใหญ่เขาไม่ให้จับเนาะใช่ส่วนมากจะไม่ให้จับแต่เขาเห็นเราทำรายการน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องดูช่องมัสลาวันวันแน่เลยนี่คือ50แบบของรองเท้าเนี่ยมันจะแตกต่างกันทั้งลิ้นรองเท้าตัวไอคอนตรงนี้นะครับแล้วก็เชือก
แล้วก็ที่สำคัญจะมีเบอร์เขียนตรงนี้ไว้เลยว่าอันนี้เป็นเบอร์12ป่ะ12ทับ50เป็นรุ่นที่12ใน50ใช่รุ่น12ใน50แต่สีอย่างเงี้ยจะเยอะใช่ไหมพี่อุ้ยคือสีรองเท้าเพลนเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวเลยแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งคือสีดำที่มีแค่รุ่นเดียวโดดมาอยู่สีดำใช่เพราะว่ามอสเห็นเหมือนมีคนในงานอ่ะเขาใส่อยู่คนนึงแต่พี่ก็เห็นเหมือนกันเป็นผู้หญิงอันนั้นคือเจ๋งมากเลยนะได้มาจะมีแค่คนเดียวเองมั้งที่ใส่ในงานเนี้ยโอ้บอกนักความสิทธิพิเศษของมันนั่นคือว่าตอนนี้มันยังไม่วางขายร้านทั่วไปเฉพาะในอเมริกาแอป Nike มันจะเด้งเข้าไปหาคนคนนั้นที่เคยซื้อรองเท้ากับเขาคือถ้าไม่ได้แมสเซจอันนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ซื้อรองเท้าคู่นี้เขาเรียกว่าเป็น Exclusive Access แล้วคู่นี้เท่าไหร่แอบถามเขาหน่อยได้ไหมHow much for this? Not for sale Oh not for sale อีกแล้วอีกแล้วรองเท้าเวลาคู่ใหม่ๆจะมีคำนี้เสมอไม่ขายนะไม่ขายโหแล้วผู้หญิงคนนั้นได้สีดำหายากแล้วก็รุ่นที่ยังไม่ขายด้วยอันนี้กล่องก็จะเป็นเขาจะเขียนเบอร์16นะฮะ16อ๋อมันมีทั้งหมด50แบบใช่มีทั้งหมด50แบบโอ้เฮ้ย are you guys sell เขาเซลล์อ๋อ7 and a half how much for 7 1350 37 yeah just walking around trying to sell whatever is left okay good alright thank you guysคือที่เขาขายไม่ได้แพงมากอาจจะเป็นไซส์เล็กเนาะไซส์7ครึ่งใช่เขาบอกว่าที่พี่ซื้อไซส์9ราคานี้ก็ถือว่าราคาดีแล้วตอนนี้คือไม่มีแล้วราคาก็น่าจะสักประมาณ 10,000 ถึง 20,000 เหรียญในบางไซส์ Thank you Thank you boss Yeah Mozzala 101 ตอนนี้ก็ถามนะว่าช่องเราช่องอะไรแล้วเขาจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมมอสคงต้องทำภาษาอังกฤษแล้วล่ะรุ่นนี้ก็หายากโอ้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้จะเป็นดังเป็นดังโลนะครับแล้วก็เป็น SP ดังโลออกในงานฮาโลวีนอ๋อนี่ไงเขาจะดีไซน์คล้ายฮาโลวีนใช่แล้วตรงนี้จะเป็นเรืองแสงโกยเนื้อดาร์กเนี่ยก็จะมีลายแมงมุมมีสบู่สีส้มแล้วก็ทริกในข้างนี้เป็นทริกทริกทริกตอนช่วงวันฮอลลีวีนนะเขาก็จะพูดกันนี่ก็จะเป็นราคา500ราคาป้ายของคำว่า Nike SB ราคา100เหรียญเท่ากันหมดจาก100เหรียญตอนนี้เพิ่มมา5เท่าเป็น500ใช่เดือดพี่ทำไมคู่นั้นมันตั้ง 2,000 อ่ะคู่นี้เป็น collaborationคู่นี้คือ Nike ทำเองนะคู่ที่บอกเนี่ยคือ Nike ทำเองอันนี้คอลแลบปุ๊บจะแพงเลยใช่อันนี้คอลแลบกับ Verdy เหมาะกับการเล่นสเก็ตแต่คนไม่นิยมมาเล่นสเก็ตก็มันแพงขนาดนี้ใครจะเอามาเล่นสเก็ตช้าคู่ละ 60,000 เอามั้ยมีใครอยากได้รองเท้าสเก็ตอุ๊ยพี่อุ๊ยทำไมคู่นี้มีอุ๊ยด้วยอันนี้ที่อันนี้ชื่อรุ่นนี้ไม่มั่นใจนะว่ารุ่นนี้นานแล้วแต่อันนี้มันเป็นความพิเศษเหมือนประมาณว่าเค้าเรียกว่าหมีเล็กหมีน้อยอะไรสักอย่างคือยังไงหมีเล็กหมีน้อยคือมันจะมีรุ่นที่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นหมีอ่ะเขาเรียกหมีแม่จะมีขนอุ้ยอย่างเงี้ยใช่ใช่คือสาย SB อ่ะเขาจะรู้จักแต่พี่ยังไม่ได้สาย SB เลยแต่ที่รู้แน่ๆนะคะ 1,300 ทุกคนประมาณ 40,000 รุ่นนี้เก่าแล้วอ๋อรุ่นเก่าป้ายยังห้อยอยู่เลยพอพี่เห็นขนปุ๊บพี่รู้เลยว่ารุ่นไหนแต่พี่แบบจอดเลยเห็นขนปุ๊บนึกถึงหมีมีลูกหมีอยู่ข้างในจริงๆทุกคนเห็นหมีหนูไหมไม่เห็นนะเพราะหมีมืดมากตอนนี้เขาพี่บอกว่าแต่ร้านเขาก็จะมีเอกลักษณ์บางร้านก็เอาของเก่ามาขายที่เก็บไว้อันนี้คือร้านนี้มีของเก่าเยอะมากพวกนี้ก็โหดพวกนี้จะเป็น SB Diamond อันดับแรกนะหามือหนึ่งยากแล้วนี่ดูราคาเบอร์11อีกเบอร์11 2,500 อันนี้คือของเขามานานมากตอนนี้อันนี้มือหนึ่งเหรอพี่ใช่มือหนึ่งโอ้โหใช่ก็ประมาณ 75,000 ทุกคนอันนี้ SB Diamondอ๋อเขาก็จะเป็นรูปไดมอนด์เอ้ยเขาเรียกว่าทิฟฟานี่ทิฟฟานี่อ๋อคู่นี้ Made in Thailand Made in Thailand ใช่ครั้งหนึ่งอ่ะโรงงาน Nike อ่ะเคยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทำในประเทศไทยมันจะเป็นรองเท้ารุ่นส่วนมากก็จะเป็นรุ่น Air Max 1ก็จะทำในประเทศไทยจะเขียนว่า Made in Thailand ไหนอันนี้อันนี้ไหนนี่ทุกคนNike Made in Thailand เท่าไหร่ใน Made in Thailand อ่ะอันนี้400เหรียญนะคะนี่คือปี07ประมาณ12,000อ๋อ
หูเก่ามากเลยนะ13ปี14ปีเวลารองเท้าเก่ามันจะมีรอยเหมือนแบบรอยคราบเป็นกำเขาเรียกกำข้างในครับใช่มันคือแบบคือแอร์มันเก่าแล้วเพราะว่าถ้าแอร์ใหม่เนี่ยเราจะเห็นมันจะใสๆใช่มันจะใสๆแล้วยังไงแล้วเราซื้อเก่าๆไปมันก็ไม่เหมาะกับเดินบ้างนี่มันก็ไม่เหมาะกับเดินใช่คือมันเหมาะกับเก็บเพราะว่าเดินแล้วมันมีโอกาสที่จะแตกทำให้ตัวเนี้ยมันหลุดออกมาเลยใช่อันนี้ต้องคนแบบรักแล้วก็ชอบสะสมมากกว่าจะซื้อไปใส่แต่คนไทยอ่ะจะชอบตรงเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วเราก็ภูมิใจในแบบความเป็นไทยความเป็นไทยเนาะเอาจริงๆพี่อุ้ย Nike อ่ะมี Made in USA มั้ยคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะเท่าคือถ้า Made in Thailand อ่ะยังเห็นแต่ถ้า Made in USA เนี่ยพี่ไม่เคยเห็นเลยอ๋อตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่แล้วก็เวลาพอทำเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสกินว่า Made in China หรือ Made in Vietnam อ๋อแต่ว่าก็เป็นของแท้แหละเดี๋ยวคนเห็น Made in China แล้วแบบเฮ้ยของปลอมหรือเปล่าไม่ต้องตั้งตรงอันนี้ก็จะมีคนเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันมอดคนหนึ่งที่เข้าใจผิดพอหยิบมาเฮ้ย Made in China ของปลอมแน่เลยไม่ใช่ไม่เราต้องดูอะไรหลายๆอย่างมากกว่านั้นอย่างที่น้องมอดที่เมื่อกี้เขาดูใช่ก็ต้องดูมากกว่านั้นเพราะว่าอาจจะโรงงานที่นู่นอาจจะค่าแรงถูกกว่าอะไรเงี้ยด้วยเนาะhow much for this one 120And how about this one? 150. Oh, 150. Yeah. คู่นี้ตอนนี้120เหรียญพี่ถือว่าราคาแบบลงมาเยอะมากเลยเนาะถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะสัก 20,000 กว่าได้นะใช่ใช่ตอนนั้นหมอจำได้แพงก็แพงไซส์ไม่มีใช่ใช่เคยนะเคยเป็นแบบสาวสนิเกอร์เหมือนกันเดี๋ยวของพี่อุ้ยที่ใส่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเหลือ160นะพี่แต่ มีคนพูดว่าถ้าเล่นรองเท้าให้เล่นไนกี้คือไนกี้ค่าเลนส์ของมันอะมันจะไม่ตกเหมือน Adidas อันนี้คือที่พี่ฟังจากเพื่อนที่มานะเพราะว่า Nike เนี่ยมันมีประวัติอะไรมาการทำรองเท้าอะไรมายาวนานกว่า Adidas เพื่อนพี่เขาเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณสนใจที่จะ investment กับมันจะลงทุนกับมันถ้าคุณต้องเลือก2แบรนด์นี้ให้ลงทุนกับ Nike ให้คุณลงทุนกับมันรองเท้าใส่กับมันไปคุณอย่างน้อยคุณก็ได้กำไรในการใส่ในอนาคตคุณขายต่อคุณก็อาจจะได้เงินในสิ่งที่คุณซื้อมาใช่มันคู่เนี้ยเหมือนวันนี้พี่เสียเงินไป 1,450 เหรียญอีก2ปีข้างหน้าพี่ก็อาจจะได้ 1,450 เหรียญกลับคืนมาทั้งที่เราใส่แล้วด้วยแล้วก็ยังเหมือนใส่ฟรีใช่ไหมพี่โอ้ยมาคนเดียวครับผมชอบสนิเกอร์ใช่ครับมาดูเหมือนกับว่าผมอยู่นี่มา7ปีไม่เคยมางานเลยหรออยู่ที่ซันโฮเซ่หรือเขาเรียกซันมาแฟนฟานอ๋ออันนี้แฟนคลับช่องมอสลานะครับจำงานอยู่ฮะโอ้ขอบคุณมากไหนร้านนี้ยังไงพี่อุ้ยร้านนี้ที่พี่เสนอนะรองเท้าที่ collaboration ก็จะเป็น Nike Dior Nike กับ Dior เลยนะเขาเรียกว่า Jordan Dior มากกว่าก็คือ Dior เป็นดีไซเนอร์ของถ้าพูดจริงแล้วคือ High End แล้วลงมาทำร่วมกับรองเท้าจอร์แดนเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมันก็จะมีทั้ง2รุ่นก็จะเป็นรุ่นโลแล้วก็รุ่นไฮอันนี้ก็จะเป็นที่พื้นก็มีคำว่า Dior ด้วยทุกคนอันนี้จะเป็นจอร์แดน Dior ไลค์ข้างนึงก็จะเป็นคำว่า Dior เห็นพี่บอกว่าดาราไทยที่ใส่กันเยอะมากตอนนี้รุ่นนี้ดาราไทยใส่เยอะมาก How much for this one? Hey so that was over 61ก็ประมาณ 180,000โอ้ทุกคนเกือบ 200,000 75 and this one I sold it for 88 no yeah 8 just 8,000 yeah. do you know how many pair they made 8,500 ใช่ไปมีทั้งหมด 8,500 คู่โอ้ถึงว่าแพงอันนี้6,000กว่าเหรียญอันนี้ 8,000 กว่าเหรียญ 200,000 กว่ามีข้อขึ้นมานิดนึงแพงมากโอ้โหก็จะมีดิออร์คำว่าดิออร์จะมีไซส์ยุโรปสติ๊กเกอร์ยังแปะอยู่เลยร้านนี้ขายแล้วเขาขายแล้วนะพี่เราดมไหมเราอยากรู้อันนี้กลิ่นไม่ค่อยแรงเหมือนรองเท้าพี่เลยไม่เหมือนกันเพราะว่ากลิ่นไม่เหมือนกันใช่เพราะว่านี้มันเหมือนเป็นรองเท้าของอิตาลีอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นอิตาลีใช่กลิ่นอิตาลีคือวัสดุมันมาจากอิตาลีกลิ่นจะต่างอันนี้อะไรนะพี่อันนี้จากอันนี้จะไชน่าไชน่าก็จะกลิ่นอีกอันนึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเพราะเขาขายแล้ว
คู่นี้คู่ที่ 6,619 จากจำนวน 8,500 คู่เป็นแบบซีรีส์กันไปเลยใช่โอ้โหทุกคนคะวันนี้ก็คือแบบคือมาเดินๆดูแล้วแบบมันตอนแรกมันก็แบบเฮ้ยรองเท้ามันต้องคู่เป็นแสนเป็นอะไรอย่างงี้เลยเหรอแต่พอเรารู้ที่มาที่ไปแล้วกว่าจะได้มันมามันโคตรมีคุณค่ามากๆเลยอะแล้วคนใส่อะคือเขาเสียเงินไปแต่เขาได้แบบเขาเรียกอะไรนะมันคุณค่าทางใจอะความรู้สึกจิตใจคุณค่าทางจิตใจใช่ใช่ไหมรู้สึกตอนนี้เดินไปเราก็รู้สึกไงรู้สึกดีป่ะพี่รู้สึกดีนะ 40,000 เนี่ยรู้สึกดีใช่ไหมอย่างน้อยเราภูมิใจตรงที่ว่าเราตั้งใจแต่งตัวให้แมทกับรองเท้าคู่นี้แล้วเราใช่ได้เราก็ได้ด้วยแล้วเราก็แบบคนเขาก็มองเราก็ชมเราก็ชมกันในตัวของเขาเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันอ่ะว่าแบบรองเท้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยในการที่เรามางานแบบนี้ได้เจอคนนู่นนี่นั่นได้รักในสิ่งที่เรารักเหมือนกันใช่เนาะนะครับทุกคนแอบวันนี้เอ้ยThat's why we not sell. พี่อุ้ยพอเราหยิบกล่องอันนี้มาปุ๊บเมื่อกี้เขาเดินมาถามอีกแล้วถามเลยว่าขายหรือเปล่าคือกล่องนี้นี่เป็นกล่องอะไรเนี่ยอาถรรพ์นะจับปุ๊บถามปั๊บจับปั๊บถามปุ๊บเห็นกล่องรู้เลยรองเท้าอะไรเนี่ยเออตลกดีเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามีทีมงานไหมเรามีทีมงานเยอะค่ะไปก่อนจำคู่เมื่อกี้ได้ไหมจำคู่ดีออได้ไหมที่พี่อุ้ยบอกว่าเป็นรองเท้าดีออที่โหตอนนี้8,500คู่8,500 คู่ตอนนี้มันมี1คู่อยู่ในมือแล้ว1คู่อยู่ในมือแล้วคู่นี้ร้านเขาก็ดีเทลมาเหมือนเลยนะคล้ายๆเลยตรงที่ว่าข้างนึงเป็นคำว่า Air Dior ไอ้ข้างนึงเป็นคำว่า Dior เออชอบกิมมิคตรงนี้มากเลยแล้วยังไงแค่เอามาโชว์เอามาให้เลยสำหรับคนที่เล่นเกมไม่ได้ให้มอสวันนี้พี่อุ้ยเอามาให้แฟนคลับมอสลามอสลาวันวันนะคะเกมอะไรดีพี่อุ้ยเอาอย่างนี้วันนี้พี่ซื้อรองเท้าเป็นหนึ่งคู่อยากถามแฟนๆว่าพี่ซื้อรุ่นอะไรชื่อรุ่นอะไรแล้วก็ไซส์อะไรซึ่งในคลิปเราพูดบ่อยมา มากว่าพี่อุ้ยใส่รุ่นอะไรแล้วก็ถือกันหลั่นล้าอย่างนี้ถ้าใครทายถูกเราแจกเข้ามากี่คนพี่อุ้ยสามคนโดยที่คนแรกที่ตอบถูกคนแรกได้ดีออนนี่ไปเลย 8,500 คู่แล้วก็เป็นจอร์แดน1 of white นะครับ Nike จอร์แดนทาวิสกอตอันนี้จากงานสนิเกอร์คอนนะคะทุกคนมันแบบคุณค่าทางใจมากทายมานะให้3คนเท่านั้นนะให้3คนโอเคแล้วยังไงวันนี้มอต้องขอบคุณพี่อุ้ยมากที่แบบขอบคุณมอเช่นกันขอบคุณมากคือมอมางานรองเท้าทีไรนะถ้าไม่มีพี่อุ้ยก็แบบมอก็เดินงงๆนะได้พี่อุ้ยอ่ะที่มาให้แบบข้อมูลเราอะไรแบบเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเนาะสามารถไปดูคลิปเก่าได้เพราะก็มีแบบหลายคู่ที่เราเคยคุยคลิปเก่าไว้แล้วเนาะโอเควันนี้ขอบคุณพี่อุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับโอเคแล้วเดี๋ยวพี่อุ้ยเดินต่อวะเนี่ยเอาอีกเหรอเดินในงานเดินเอาอีกเหรอใช่เอาอีกวันนี้พกตังค์มาเท่าไหร่15,000เหรียญโอ้พกมาเป็นหมื่น300,000กว่าไอ้มอสไปก่อนแล้วกันนะพี่อุ้ยโอเคน้องมอสไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน้องมอสนี่ไปด้วยอ๋อเนี่ยไปฝากด้วยอ๋ออย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะ